างการเมืองที่มีคดีหลายคดีรุมเร้ารัฐบาลชุดนี้ค่ะโดยเฉพาะคดีของคุณเศรษฐาแล้วก็คดี112ของคุณทักษิณเองค่ะมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนขั้วสลับข้างในอนาคตหรือว่ามีเหตุต้องลงถนนผมคิดว่าตัวชี้วัดนะครับหรือจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั้นเนี่ยอยู่ที่คดีของนายกเศรษฐานะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจอกมาในรูปแบบไหนนะครับถ้าออกมาในลักษณะที่บอกว่าคุณเศรษฐานั้นได้ไปต่อนะในเรื่องนี้ก็คงจะบรรเทาเบาบางสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับให้กับรัฐบาลอยู่พอสมควรแต่ถ้าออกมาลักษณะที่ว่าคุณเศรษฐาไม่ได้ไปต่อสิ่งที่จะเกิดผลกระทบอันดับแรกเลยก็คือคณะรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะซึ่งนั่นก็จะนำมาสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่นะถ้ากรณีที่ไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นเสียก่อนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็จะนำมาสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งแคนดิเดตที่มีอยู่ณวันนี้เนี่ยก็เหลือเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อแคนดิเดตเหลือไม่กี่ท่านโอกาสจะเกิดการสลับขั้วพลิกขั้วย้ายข้างข้ามขั้วต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองก็ได้นะซึ่งผมว่าตรงนี้คือตัวชี้วัดแรกเลยที่จะต้องดูนะครับในคดีของนายกเศรษฐานะครับว่าจะชี้ทิศทางเสถียรภาพรัฐบาลอย่างไรนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นคดีของคุณทักษิณนะครับเรื่องข้อพิจารณาต่อนโยบายต่างๆรัฐบาลอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่จะส่งผลในระยะสั้นมากนักครับครับ